วันจันทร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2561ค่ำนี้หลายบ้านในซอยฉันมืดและเงียบถึงที่บ้านฉันจะเปิดไฟสว่างไสวแต่ฉันกลับคิดว่ามันยังสว่างไม่พอตอนเย็นนี้ยายกับพ่อออกไปงานศพคุณตาสงบเพื่อนบ้านของเราบรรยากาศเลยเงียบเหงาเช้าวันที่คุณตาเสียฉันกำลังออกไปเรียนเปียโนเห็นคนมายืนจับกลุ่มคุยกันในนั้นมีพ่ออยู่ด้วยไม่นานพ่อก็เดินกลับมาด้วยหน้าเศร้าๆพ่อบอกว่าคุณสงบเสียแล้วมันทำให้ฉันใจหาย